ยังไม่รู้เข้ามาดูเข้ามาฟังแชร์แบบกันหมดเลยสนับสนุนโดยซิตราเพอร์รี่ไวท์ยูวีเผยผิวออร่าได้ทุกวันสู่อีกขั้นของความเร้าใจที่ขาดไม่ได้มาสด้า2ใหม่กำลังมาต้อนรับสู่แชร์สดครับ4ทุ่ม36นาทีครับผมกลับมาเจอกันอย่างนี้นะฮะวันนี้วันพฤหัสอยากจะถามทุกคนว่าเอ้ยแอปพลิเคชันอะไรที่ครบมีหน้าแก่หน้าเด็กนี่ไงพี่น็อตไหนว่าจะไม่ตามเทรนด์เหมือนกันไหนว่าจะไม่พูดถึงไงไม่รู้แต่หมายถึงว่าจะเห็นว่ามีคนเล่นเลยนี่เพิ่งเล่นเลยดูชั้นดูชั้นเออถ้าชั้นเป็นสาวจะเป็นยังไงอ๋อมันจะเป็นอย่างนี้เลยหวานไหมหวานไหมโอ้ยหวานคือทุกคนเล่นหมดพี่เล่าเหมือนแฟนพี่เลยอ่ะจริงเหรอจริงเหรอแล้วถ้าเกิดฉันจัดฟันจะเป็นยังไงดูสิคือเป็นแอปพลิเคชันอีกแอปพลิเคชันหนึ่งที่คนกำลังเล่นกันทุกคนเลยโอ้โหหน้าฟีดนี่ขึ้นกันทุกคนเพื่อนทุกคนใน Facebook นี่แทบจะเมื่อวานนี้นะในไอจีคนคอปมาลง IG กันเยอะมากแล้วทำเล่นหรือยังไม่พลาดหนูอ่ะทำแล้วแต่ว่าไม่กล้าลงทำไมอ่ะมันน่าเกลียดจังมันเหมือนหน้าสมัยเก่าหนูเลยไงในเฉพาะฉันขอให้เธอลองทำเดี๋ยวฉันอยากให้ดูนี่ก่อนเหมือนพ่อมั้ยได้เฮ้ยเหมือนไปเฮ้ยเหมือนเลยเหมือนมั้ยเหมือนพ่อพี่ต่อยพี่คือพ่อพี่เลยอ่ะเหมือนถ้าฉันแก่แล้วจะเป็นอย่างงี้พี่คือพ่อพี่เลยแกถ่ายรูปฉันแล้วทำซิฉันแก่ได้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 ฉันจะเหมือนสุชาติตันเจริญมั้ยแกระหว่างคุยแล้วแกลองทำขึ้นในระหว่างคุยเนี่ยแกลองดูก่อนสิว่าเออถ้าสมมติเป็นฉันเนี่ยจะทำยังไงต้องทำอีปุโกะด้วยตอนแก่จะเป็นยังไงไม่คือหนูว่าพอทำอะไรเดี๋ยวนี้แล้วตรงสิในยิ้มหน่อยนึงอย่ายิ้มดิเดี๋ยวมันจะมีภาพยิ้มอยู่แล้วไงนั่นเองอันนี้คุยเรื่องอื่นไปก่อนระหว่างรอมันโหลดแล้วระหว่างนี้ครับท่านผู้ชมฮะเป็นเริ่มกันที่เรื่องใช้ขออีกอันนึงได้มั้ยได้ๆผู้ชายหล่อๆอย่างนาวินต้าที่อายุทำอะไรเขาไม่ได้เวลาทำเป็นแก่ๆอยากจะเป็นไงนาวินต้าขอยืนตรงนี้หน่อยถ่ายรูปนะบุ๊กโกโทรศัพท์อยู่ไหนอยู่ที่ที่พี่เอาของไอ้ไปก็ได้ไปเล่นแอปพลิเคชันกับนาวินต้าสิถ่ายรอไว้ก่อนถ่ายแบบหล่อๆของนาวินต้าไว้หน่อยสิพี่น้องทำไงวะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวแกเข้าเบรก2เดี๋ยวเธอเข้าเบรก2จะเชื่อจะรู้ว่าผู้ชายที่แบบว่าหล่อตั้งแต่แบบเด็กจนแบบว่ามีลูกมีเมียแล้วเนี่ยถ้าแกจะเป็นยังไงใช่มั้ยถ้าแกหน้ามันจะน่ากินอยู่หรือเปล่าวะลองอยากลองเดี๋ยวของแกก่อนแล้วกันเหมือนมั้ยว้าวไม่เหมือนเหมือนคุณแม่ตอนแก่คือเป็นเจ๋มากเลยอ่ะเออเนี่ยเออเจ๋ว่ะเจ๋เลยอ่ะเจ๋มดดำมากต้องไปแบบไปเฝ้าตึกแล้วอย่างเงี้ยต้องเจ็บค่าแชร์เนาะฉันบาดชุดแน่ชุดไหนลองนาวินต้าที่ผู้ชายหล่อๆอย่างนาวินต้าถ้าทำแล้วจะเป็นยังไงท่านผู้ชมฮะในระหว่างที่คุณน็อตถ่ายรูปคุณนาวินต้าอยู่เราเริ่มกันที่เรื่องแรกกลายเป็นฮีโร่ไปซะอย่างนั้นเมื่อดีเจชาวๆครับนะฮะพิธีกรรายการแจกของเราเนี่ยแหละนะฮะเมื่อ Facebook เตวัฒน์วิมารินแชร์เรื่องราวของอาจารย์ชาวๆของเราถูกต้องนะฮะกำลังช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถชนด้วยการที่ดูแลค่ารักษาพยาบาลนะครับอุบัติเหตุดังกล่าวเนี่ยเกิดจากรถจักรยานยนต์เนี่ย2 คันชนกันคันหนึ่งกระเด็นมาโดนที่รถคุณชาวๆที่ขับตามมาฮะทำให้เจ้าตัวเนี่ยรีบลงมาช่วยทันทีแล้วก็ยังได้รู้สึกจะเสร็จรายการแฉเนี่ยแหละมั้งเขาจะกลับบ้านเนี่ยแหละก็ที่จริงตัวเองไม่ได้มีความผิดเลยตัวเองขับรถตามไปคนรถเขาชนกับปุ๊บไอ้คนที่ชนเนี่ยกระเด็นมาหาคุณชาวชาวครับคุณชาวชาวก็เลยแบบไปออกค่าใช้จ่ายไปช่วยเหลือพาไปโรงพยาบาลส่งโรงพยาบาลใช้จ่ายให้ด้วยถูกโอ้โหพระเอกของเราส่วนกู้ภัยอย่างที่บอกนะฮะว่ามันเขาก็ไม่รู้ตอนแรกว่าเฮ้ยนี่เป็นดีเจชาวชาวอาจารย์ชาวชาวของเราเป็นดาราเหรออะไรอย่างเงี้ยนะก็ตอนหลังเขาก็มาแชร์ในโซเชียลว่ามาชื่นชมว่านี่ก็คือฮีโร่ตัวจริงนะฮะแล้วก็ที่สำคัญคืออ้าวคนนี้คือดีเจชาวๆเหรอเนี่ยตอนแรกก็นึกว่าพี่ตีอ้วนใส่หมวกไม่ใช่นะฮะพี่เป็นคุณชาวๆเอาละครับอีกหนึ่งเรื่องนะฮะมาแล้วอ่ะไหนก็รักหล่อนะไอ้ตาเธอแก่ไปเธอลูกทั้งลูกเธอก็ยังหล่อยังหล่ออยู่อ่ะทรงยังดีอยู่เลยนะอ๋อแต่ฉันว่านาวินต้าจะไม่มีวันแก่เพราะว่าถ้าสมมุติจะเรื่องฉีดสเต็มทรงสเต็มของไงตอนนี้คลินิกของภรรยาเขาถือว่าอันดับต้นๆของประเทศดูนาวินต้าเป็นสาวดีกว่าโคตรสวยเลยยังไงสวยนาวินต้าถ้าเป็นผู้หญิงจะสวยอย่างนี้โอ้ลอดนาดูสิเฮ้ยสวยอ่ะ
หน้าเหมือนตั๊กบงกตนิดๆเหมือนกันนะให้ดูยากหายของหนูบ้างเหมือนตั๊กบงกตบงกตอยู่ทำไมเธอยุ่งอ่ะทำไมอ่ะทำไมไม่โดดเองเลยวอยก็ตายหรอกปีนี้เป็นปีของพญานาคตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาคำชะโนดจากที่แบบคนน้อยๆอยู่นะฮะตอนนี้ก็หลังจากที่บอกเฮ้ยทำไมคนไปคำชะโนดแล้วมีคนเสียชีวิตกันเยอะบางคนกลับมาว่าเฮ้ยแล้วเอาเชือกสีแดงผูกคอกันตายก็เยอะและล่าสุดครับหลังตอนนี้ที่คำชะโนดเนี่ยนะครับมีผู้หญิงที่เขาบอกว่าตายไปเพราะว่ามีผู้หญิงแปลกหน้าเนี่ยมาจองล้างจองผ่านอยู่ตลอดเวลาหรือแม้แต่คนที่หายไปอย่างลึกลับล่าสุดมี2แม่ลูกคู่หนึ่งครับเป็นชาวจังหวัดนครพนมครับผมคุณคิดดูว่าโอเคแหละแหล่งธรรมชาติมันเป็นเกาะลอยน้ำอยู่วันหนึ่งมันก็คงถ้าสมมติจะพูดถึงตามหลักวิทยาศาสตร์จริงๆเนี่ยคนมันเยอะขึ้นเยอะขึ้นอ่ะถูกต้องมันก็หนักขึ้นหนักขึ้นถูกต้องไหมเมื่อก่อนคนไปหลักร้อยถูกหลักเริ่มจากหลักสิบหลักสิบก่อนเถอะหลักสิบหลักร้อยวันนี้มันหลักหมื่นหลักพันวันสงกรานต์ที่ผ่านมาประชากรที่ไปคำชะโนดต่อวันนะฮะครับผมวันละ 100,000 คนหูไปอยู่กันยังไงก็นั่นไงอยู่ยังไงถึงบอกว่าเข้าไปโอ้โหแล้วสะพานที่เข้าไปก็ไม่ได้ว่าใหญ่เลยนะพี่เป็นสะพานเล็กๆขับเดินเข้าไปแล้วก็ข้ามอีกฝั่งถึงคำชะโนดไงอย่างที่บอกว่า 100,000 คนที่ผ่านมาล่าสุดครับผมมันจะมีต้นชะโนดแล้วก็ต้นตาลครับผมอันนี้จะเรียกว่าไปทำบุญแล้วได้อะไรนะในขณะที่ไปไหว้เออที่คำชะโนดคุณรู้ไหมอะไรเกิดขึ้นเกิดอะไรขึ้นครับต้นตาลที่อายุเป็นร้อยๆปีอะนะครับผมเพราะต้นคำชะต้นชะโนดเอ้ยต้นอะไรมันก็จะอายุหลายร้อยปีล้มทับตายคุณภายในบริเวณวัดพระธาตุพนมครับผมพอไปสืบจริงๆไม่ได้เกิดที่คำชะโนดนะฮะอันนี้เกิดที่จังหวัดนครพนมครับผมนะครับบริเวณวัดนครพนมพอสืบเสาะเรื่องราวก็พบว่าป้าของสองแม่ลูกคู่นี้เนี่ยไปนำรูปปั้นจากคำชะโนดคุณป้านะคุณป้าของสองแม่ลูกนะไม่ใช่ตัวเขานะไปนำรูปปั้นจากคำชะโนดนะฮะมาพอกลับมาเสร็จแล้วปุ๊บเด็กที่ตายเนี่ยนะฮะไปถามว่าป้าเอาไปตั้งอย่างนี้ได้ยังไงขอเอาไปขึ้นหิ้งบูชาได้ไหมพอเอาไปขึ้นหิ้งบูชาได้เท่านั้นแหละต้นตาลหล่นมาทับไปวัดนี่ไงกับแม่อยู่ต้นตาลนี่นะก็ล้มมาทับสองคนแม่ลูกเสียชีวิตแต่ก่อนที่ต้นตาลจะล้มเนี่ยจะล้มเนี่ยเหมือนเด็กเนี่ยก็พูดว่าแบบว่าอะไรประมาณพูดเป็นภาษาอีสานนะแบบเหมือนแบบว่าบอกแล้วแต่เขาก็ยังมาเอาชีวิตอยู่จริงเหรอเด็กพูดอยู่งั้นเหรอประมาณนั้นพูดเป็นภาษาอีสานฉันบอกเขาแล้วอะไรประมาณนี้เป็นภาษาอีสานแล้วเป็นภาษาไทยนะน่ากลัวจังเลยตายแล้วก็คือคนนี้อีกเป็นอีกหนึ่งศพที่เดินทางไปคำชะโนดก่อนครับแล้วก็ไปเอารูปปั้นจากคำชะโนดกลับมาป้าไปเอาป้าไปเอามาที่บ้านป้าไปเอามาเด็กบอกว่าเอ้ยนี่มันรูปสักการะเอามาวางไว้ที่บ้านได้ยังไงเอาไปขึ้นเขาดูนี้เลยเอาไปขึ้นที่คำชะโนดซะเอาไปขึ้นหิ้งเอาไปขึ้นที่บูชาที่บ้านได้ไหมชนสรุปนี่คืออีกหนึ่งอาถรรพ์ที่เกิดขึ้นกับคำชะโนดอีกแล้วนะฮะอะไรก็แล้วแต่คือเด็กก็พูดอย่างที่บอกว่าเออค่อยบอกแล้วมันมาเอาค่อยจนได้เขาก็พูดอย่างนี้อันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลแล้วกันเนอะจริงๆแล้วนะฮะแต่เหตุการณ์นี้หลายคนก็มองว่าเป็นอาถรรพ์ของคำชะโนดแต่ถ้าหลักการทางวิทยาศาสตร์อ่ะเขาก็บอกว่ามันอาจจะเป็นอุบัติเหตุก็ได้พายุฤดูร้อนพายุฤดูร้อนใช่แล้วก็คนมันเยอะอ่ะมันอาจจะทับมาเจอใครก็ได้ทับมาโดนใครก็ได้ก็แล้วแต่วิจารณญาณแต่ละคนละกันนะ27 28 29เนี่ยพายุฤดูร้อนก็มาด้วยก็ต้องระมัดระวังนะซึ่งกู้ภัยที่เข้าไปช่วยเหลือเขาก็บอกนะฮะว่าก่อนเกิดเหตุต้นตาลล้มเนี่ยนายพิษแล้วก็นางนิพาพรเนี่ยได้ยินเสียงวิทยุขอความช่วยเหลือจากผู้บาดเจ็บเมื่อไปถึงที่เนี่ยก็ไปกู้ร่างอย่างเดียวแล้วล่ะนะบาดเจ็บสาหัสออกจากต้นตาลนั่นแหละก็ว่ากันไปว่าต้นตาลก็ต้นใหญ่นะต้นใหญ่เหมือนกันนะฮะโอเคโอเคนะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันแรกฮะถ่ายรูปกันหรือยังฮะถ่ายอ๋อเดี๋ยวเราค่อยไปถ่ายกันแล้วกันโอเคมาอีกหนึ่งกิจกรรมอีกนะที่จะเกิดขึ้นในวันเสาร์นี้นะคะนั่นก็คือ Six Pack on the Beat นั่นเองนะคะ Number 4นั่นเองนะคะมันติดวาวนะฮะที่กิจกรรมครั้งนี้นะฮะจัดขึ้นโดย104.5 EFM ของเรานะคะที่จะจัดขึ้นที่นี่เลย Marina Yacht Club พัทยาเราไปจัดกันที่นั่นอยู่แล้วนะฮะมหากรรมแดนซ์สุดเซ็กซี่แห่งปีที่การันตีด้วยผู้สนุกนับหมื่นนะครับเต็มเหนียวกับ6ศิลปินด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นค็อกเทลลาบานูน Yesterday Boom Boom Cash Jazz Spooknik ปาปยองกุ๊กๆและอะตอมชนกันนะครับแล้วก็เต็มที่กับเหล่าดีเจที่ขนกันยกคลื่นเลยในวันเสาร์ที่29เมษายนนี้ตั้งแต่เวลา 15:00 น.เป็นต้นไปที่ Ocean Marina Yacht Club พัทยาครับผมวันนี้เรามีบัตรมาแจกกันด้วยใช่มั้ยฮะถูกต้องค่ะนะฮะเรามีทั้งหมดนะฮะ5รางวัลรางวัลละ2ที่นั่งมันมีที่นั่งมึงมีที่นั่งยืนอย่างเดียวถ้ารางวัลรางวัลละ2ใบถ้ารางวัลรางวัลละ10ใบรางวัลละ10ใบเลยเหรอ10ใบว้ายใจแล้วไปให้เยอะจังเลยอ่ะเอาอยากให้คนไปเยอะๆพื้นที่มันใหญ่จะได้สนุกคุณพระคุณเจ้าทำไมถึงกระแดกขนาดนั้นเขาก็เขียนอยู่รางวัลละ10ใบฉันก็เห็นว่ารางวัลละ2ใบนึกว่ามึงแจกบัตรคอนเสิร์ตเกาหลีก็นึกว่าไ
ไม่เคยคิดว่าให้เยอะขนาดนี้เพราะบอกจะให้คนละ2ใบแจกคนละ10ทำยังไงกติกายังไงจ๊ะกติกาก็ง่ายๆนะครับ IG ของแฉโชว์นะคะบอกว่าทำไมถึงอยากไปงานนี้นะครับคอมเมนต์ไหนโดนใจเนี่ยรับไปเลย10ใบแต่ขอเลยนะขอให้คนที่สามารถมารับบัตรที่ตึกแกรมมี่ของเราได้ในวันพรุ่งนี้เท่านั้นไม่มีการส่งใช่ไหมฮะไม่มีการส่งต้องมารับไปรับหน้างานได้ไหมไม่เอาไม่ได้ต้องมาที่ตึกขออีกหนึ่งเรื่องได้ไหมจ๊ะมันมีคนที่เป็น18มงกุฎมารับบัตรฟรีแบบนี้ล่าสุดเจอแล้วแล้วก็ออกไปขายเขาไปละ300เนี่ยก็ไม่เป็นไรก็ให้เขาขายไปเถอะไม่ได้ขายสิมันสิบแปดมงกุฎเราแจกฟรีอย่างเงี้ยเพื่อนอย่าหลงกลแล้วกันนะก็ทำเองคอมเมนต์เองแล้วก็มารับบัตรด้วยตัวเองนะครับเสาร์นี้นะเจอกันที่โอเชียนมารีน่ายอชคับพัทยาครับอันนี้คือเรื่องราวที่ทางแฉได้จัดมาในเบรกที่หนึ่งนะฮะเดี๋ยวเราเบรกกันสักครู่น่าจะเป็นการเปิดใจเขายอมมานี่ก็บุญมากเลยกว่าจะยอมให้สัมภาษณ์ได้ว่าแต่งงานแล้วก็ยากอยู่แล้วเคยไปที่อื่นไหมเนี่ยยังไม่เคยออกรายการอื่นเลยฮะยอมเลยพี่ต้าบอกเราที่แรกเลยนะโคตรก้องปิยะนะฮะทำไมอ่ะก้องปิยะคนจัดงานพูดคุณไม่มีสิทธิ์ด่าดานาวิต้าทำอะไรก็ไม่ผิดก้องปิยะเป็นคนวางแผนนะฮะขอให้ประชาชนร่วมกันด่าก้องปิยะไอจีก้องปิยะคืออะไรง่ายเลยก้องปิยะนะฮะลงตัวนะลงไปด่ากันเลยครับผมกรุณาส่งไอจีไปด่าก้องปิยะหลังจากมาร่วมรางวัลกับทางแฉโชว์แล้วใช่แล้วค่ะแฮชแท็กต้องปิยะระดาเขาด้วยครับเป็นคนวางแผนให้นาวิต้าออกมาตอบเราอยากจะรู้ใช่ไหมฮะไม่อยู่ไม่อยู่ตอนนี้ซ้อมคอนเสิร์ตช่อง3อยู่อ๋อไม่ใช่เห็นดาไปซ้อมอยู่เหรอคอนเสิร์ตช่อง3อยู่เขาทำด้วยใช่ไหมปีนี้เขาทำเอาละช่วงหน้าผู้ชายคนนี้เป็นครั้งแรกที่ออกมาพูดในวันนี้เป็นผู้ชายที่หลายๆคนบอกว่ามองว่าเพอร์เฟกต์จริงๆลูกยังไม่ทันใจลืมตามองโลกสิ่งแรกที่คุณพ่อเขาคิดได้ข่าวว่าคิดถึงโรงเรียนให้ลูกเรียนแล้วเหรอวางแผนโรงเรียนเรียบร้อยแล้วเหรอโอ้โหพี่ไวมากจริงคุณคิดถึงโรงเรียนแล้วว่าลูกกี่ขวบเรียนที่ไหนอะไรยังไงแล้วอ่ะเหรอคุณรู้เพศลูกยังยังเลยยังไม่รู้คุณไม่ตั้งใจจะรู้ทั้งภรรยาแล้วก็สามีฉันติดตาม IG เธอแหมมีตรงจุดเกิดของเกิดเหตุที่อยากจะถามรูปนั้นเหมือนกันว่าตรงจุดเกิดเหตุนั้นมันคืออะไรน้องชมจันทร์หรือเปล่าทำไมอ่ะเพราะมันอยู่ริมทะเลพอดีอ้าวเหรอเกาะสมิธใช่ไหมน้องกอดสมุยน้องออกมาชื่อน้องเม็ดทรายหรือว่าน้องมะพร้าวใต้ต้นมะพร้าวใช่ป่ะช่วงหน้านาวินต้าครับผู้ชายที่หลายๆคนบอกว่าเพอร์เฟกต์ที่สุดทำให้หลายๆคนรวมตัวฉันเองร้องไห้มาแล้วมันหล่อเป็นผู้ชายที่หล่อแบบเพอร์เฟกต์ฉันบอกไงใครได้เขาไปเป็นผัวก็มีลูกเช้ามีลูกเย็นอย่าเด้อจริงๆช่วงหน้าฮะกับแฉฮะสนับสนุนโดยซิตราเพอร์รี่ไวท์ UV เผยผิวออร่าได้ทุกวันสู่อีกขั้นของความเร้าใจที่ขาดไม่ได้ Mazda 2ใหม่สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเห็ด BKP ความรู้สึกดีๆที่ดื่มได้ทุกวันและแน่นอนครับขอบคุณครับเครื่องดื่มเห็ด BKP ถ้าสมมติจะพูดถึงแขกรับเชิญคนหนึ่งที่วันนี้ไม่รู้หลวมตัวมารายการเราได้ยังไงครับผมปกติอีเวนต์จ้างเป็นแสนๆอย่างนี้ขึ้นรถได้เลยนะให้พูดไปไม่ตอบไม่ตอบอีกนักข่าวเฮ้ยใครไปหลอกมาได้ยังไงขอต้อนรับนาวินต้าฮะสวัสดีครับสวัสดีครับตอบคำถามก่อนใครหลอกมาก็เนี่ยแหละพ่อมดดำนี่แหละมดดำเป็นคนโทรไปชวนเองเหรอไม่ใช่ทีมงานเป็นคนติดต่อบอกว่ากรุณามาหน่อยเถอะแล้วก็ซึ่งงงรายการอื่นที่เขาพร้อมจะจ่ายเงินเยอะกว่านี้ไม่คิดจะไปหรอก็ตกใจเหมือนกันเพราะบอกจริงๆนาวินต้าไม่ไปตอนแรกฉันจะลารายการฉันบอกแล้วฉันจะลารายการวันเมื่อวานที่กับวันนี้วันแรกเมื่อวานนี้โอ้ร้านจากสบัญงามาจากเชียงใหม่กูไม่มาก็เป็นหมาแล้วล่ะ วันนี้ฉันถามว่าแขกรับเชิญใครบอกดาวินต้าถ้ากูไม่มาอีกก็เป็นหมาใช่ไม่ได้นะฉันถามว่าคุณยี่แขกรับเชิญใครสุริวิภาคุณตังวัฒนาไม่มาได้ไหมไม่มาก็หมาแล้วก็เห่าเลยไม่ต้องหยุดเลยนะเพราะฉะนั้นตอนแรกว่าจะหยุดพักแป๊บนึงครับผมปรากฏบอกดาวินต้าวันนี้บอกโอเคเดี๋ยวฉันมาสัมภาษณ์เองเลยแล้วกันโอเคดีทำไมที่ผ่านมาก้องปิยะไม่ให้พูดล่ะฮะประชาชนจะได้ด่าก้องปิยะฮะจริงๆแล้วไม่ใช่ก้องปิยะเพราะตัวเราเองไหมพี่ใช่ไหมถ้าไม่พูดไม่ใช่แต่ว่าคือตัวต้าเนี่ยมอบหมายให้กับให้พี่ก้องเนี่ยเป็นคนจัดการเรื่องข่าวนักข่าวเรื่องการจัด PR ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่มันประกอบไปด้วยตอนนั้นเนี่ยที่เรา
แต่งงานกันเนี่ยตอนนั้นเป็นช่วงที่ก่อนที่จะพระเจ้าก่อนสวรรคตก่อนสวรรคตครับก็เลยเป็นตอนแรกเราอยากที่จะจัดมาแถลงข่าวตอนช่วงนั้นก็เลยเลื่อนไปหลังจากตอนนั้นก็เลยเป็นเหตุที่ยังไม่อยากพูดไม่ได้พูดมันสักทีพวกกับงานอีเวนต์อะไรมันก็น้อยตอนนั้นอะไรเงี้ยมันก็เหมือนว่าว่างๆกันไปตัวผมก็เหมือนก็รอว่าเอ๊ะพี่ก้องจะเอายังไงเดี๋ยวจะจัดตรงไหนวันไหนยังไงดีก็คือเอาง่ายๆรอการแล้วเหมือนรอฮะใช่แค่นั้นเองจริงๆแต่ถ้าช่วงนั้นเนาะช่วงนั้นใครมาพูดเรื่องแต่งงานก็จะโดนด่าเอาอีกไม่ได้อยากจะออกมาประกาศหรืออะไรสุดท้ายแล้วก็เลยกลายเป็นว่าไม่จำเป็นต้องมาประกาศดีกว่าเราก็ทำมันไปเป็นธรรมชาติของเราเพราะว่าคือคนทั่วไปเขาไม่ได้ประกาศอะไรไม่ได้อะไรขนาดนั้นอยู่แล้วไงก็เอาให้มันง่ายๆคุณนาวินต้าเป็นแน่นอนต้องเป็นอาจารย์ก็อาชีพหลักก็ยังเป็นอาจารย์อยู่ทุกวันนี้อาจารย์ยายเคยถามว่าในหนึ่งอาทิตย์บางคนอาจจะไปเป็นอาจารย์พิเศษแต่ของคุณนี่คือหลักจริงๆคืออาจารย์สอนอาจารย์ฟูลไทม์อาจารย์ก่อนหน้านี้ทำเป็นอาจารย์ประจำตอนนี้เนี่ยมาสอนเป็นอาจารย์พิเศษแหละแล้วก็ต้องใช้ทุนด้วยอันนี้ไม่ต้องไม่ต้องแล้วนะคือทุนเนี่ยไม่ได้เป็นทุนที่จะต้องชดใช้เป็นทุนจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจริงๆแล้วเราทำงานกับที่ไหนก็ได้ก็คือหน่วยงานใดก็ได้ตราบใดที่ยังอยู่ในประเทศไทยทำงานเพื่อประเทศชาติใช่ก็ยังทำงานในเรื่องของการศึกษาอยู่ก็ยังเป็นอาจารย์อยู่แต่ว่าเราก็มีอิสระมากขึ้นแต่มีบริษัทหลายๆบริษัทต้องการคุณไปทำงานแต่ทำไมคุณยังเลือกที่จะเป็นอาจารย์คือเรารู้สึกว่ามันตรงกับสิ่งที่เรียนมาอะไรเงี้ยคือเราได้ไปสัมผัสอะไรที่เราคิดว่าเด็กมันดีกับเด็กไทยเราก็เอามันกลับมาเพื่อที่จะถ่ายทอดสิ่งที่เราเคยเจอมาเหมือนพัฒนาให้เด็กไทยก้าวหน้าไปข้างหน้ามากขึ้นหรือว่าเป็นการตอบแทนบุญคุณแผ่นดินด้วยอย่างหนึ่งในลักษณะนั้นสิ่งที่เราได้มาความรู้เราก็จะมาจากมาคืนเอามาคืนให้กับเพราะมันเต็มเม็ดเต็มหน่วยที่สุดเพราะว่าถ้าเราไปทำงานบริษัทเอกชนอย่างเงี้ยมันก็เป้าหมายก็เพื่อกำไรเพื่อความเราเองความสุขส่วนตัวอะไรเงี้ยแต่มันต้องมีงานสักอันนึงอ่ะที่มันคือการที่เราจะต้องเสียสละเพื่อชาติแล้วก็ทำได้ไปอีกเรื่อยๆซึ่งเคยถามบอกว่าเคยมีเพื่อนมาบอกว่านาวินต้าเป็นคนหนึ่งที่แบบว่าเกี่ยวกับดูตัวลงตัวเลขอะไรค่อนข้างจะเก่งแล้วก็ค่อนข้างเป๊ะแล้วเขาก็อยากใช้นาวินต้าไปเพิ่มตัวเลขอะไรให้ไปเพิ่มยอดแต่คุณยังจะเลือกที่จะทำเป็นอาจารย์อยู่มีคนเคยเล่ามาฟังแล้วก็ฉันก็ถ้าสมมติเป็นเมื่อก่อนจะถามบอกว่ามีนักเรียนมาจีบไหมแต่วันนี้มีคนตอบว่าโคตรดุเป็นอาจารย์ที่โคตรอาจารย์ต้านี่ดุมากดุเนียบมากเขาบอกอย่างนักศึกษาบอกเกรดออกยากหรอต้องแลกด้วยอะไรถึงจะได้เกรดไม่มีแลกแลกด้วยความสามารถของตัวเองไงคือจริงๆเราไม่ได้ดุแต่เราเป็นคนจริงจังคือแบบเป็นคนที่พูดอะไรแล้วเราเด็กกลัวพูดจริงๆอ่ะนึกออกไหมฮะไม่ได้เล่นไม่ปล่อยผ่านอ่ะคือเวลาเห็นเด็กมันคุยกันอย่างเงี้ยเราก็จะไปถามไงผมก็จะไปถามว่าเอ้ยคุยอะไรกันอย่างนั้นเลยถ้าสมมติเรื่องอะไรคุณกำลังสอนอยู่แล้วเด็กก้มหน้าก้มตาเล่นแต่โทรศัพท์คุณทำยังไงก็เดินเข้าไปดูว่าเล่นอะไรทำอะไรทำอะไรมันจะได้คือมันจะทุกอย่างมันจะได้ออกมาตรงนั้นเลยแล้วเขาจะได้รู้ว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยเมื่อทำให้ทุกคนเห็นแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันไม่มีสาระที่ควรจะทำในห้องเรียนเราก็เอาให้มันเห็นกันชัดๆไงทำไมคุณไม่สนใจในสิ่งที่ผมสอนอยู่ความรู้ในลองดูซิเรื่องที่คุณคุยกันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากพอหรือเปล่าแล้วดูซิว่าไอ้สิ่งที่ผมพูดอยู่ตรงเนี้ยคุณควรจะฟังหรือเปล่าเอาเรื่องไหนเราดูสิเห็นไหมเป็นเราก็เงียบไม่ล่ะเราก็ไม่กล้าแล้วมั้ยการศึกษาก็คือทุบโทรศัพท์ทิ้งเลยประมาณนะฮะแล้วตั้งใจจะทันทีกว่าจะเป็นอาจารย์นาวินต้าที่เรียกว่าสตริกกับนักเรียนมากๆแล้วก็ตั้งใจในการทำงานที่จะถ่ายทอดความรู้นักเรียนเนี่ยเมื่อก่อนเราก็เป็นเด็กที่เกเรมาก่อนเกเรมากเรียกว่าเกเรมากอันธพาลเลยก็ว่าได้มากขนาดอันธพาลเลยหรอขนาดนั้นมั้งแค่เกเรละมั้งคือก็เด็กเกเรแหละเกเรเลยอ่ะแล้วตอนนั้นก็ช่วงที่นั่นเนี่ยอย่ามาชี้ด้วยกันเป็นรุ่นพี่เขาที่ประจำเนี่ยแต่เขาก็เต็มที่พี่น้องชอบเขาไปเจอเกเรเหมือนกันหรอคือนาวินต้าเป็นคนที่เลยเนี่ยคนที่อันนี้มันเสมอต้นเสมอปลายแก่นาวินต้าที่มันเสมอทำมาทำสุดเลวก็เลวจนสุดเลยใช่ดีก็ดีจนสุดเลยคือสมัยตอนเรียนเนี่ยตอนเรียนอยู่ภาษามิตรครับเป็นคนแบบเหมือนชอบลองอ่ะอยากจะรู้ว่ามันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยถึงขั้นระเบิดกำแพงโรงเรียนแล้วก็เจาะรูให้รู้ไอ้ที่ติดข้างหลังนี่ของตาทำใช่รู้นั่นแหละแล้วพี่ไปทำทำไมอ่ะมันถึงทำได้รู้ผมไม่อยากทดลองหรออยากรู้เด็กมันจะอยู่ในโรงเรียนกันไหม
ปรากฏว่าตอนบ่ายวันนั้นแม่หายไปทั้งตึกแล้วไม่มีใครอยู่ระเบิดทางโรงเรียนเพื่อให้ออกโดดเรียนง่ายๆไงโดดเรียนง่ายๆรอดดูนั่นแหละพี่อยู่ในกรุ๊ปนั้นด้วยไหมครับวันนั้นจริงๆแล้วพี่เป็นรุ่นพี่ของต้าเขาเป็นรุ่นที่เรียกว่าเรียบร้อยที่สุดในโรงเรียนต้องถามคุณดาวินต้าอย่างนี้ในช่วงนึงคุณดาวินต้าจะเก่งเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจเกี่ยวกับเรื่องตัวเลขอะไรอย่างนี้พอสมควรถ้าสมมติจะพูดถึงเศรษฐกิจของประเทศไทยตอนนี้ทุกคนจะกลัวรู้สึกว่าเฮ้ยมันเข้าสู่ยุคข้าวยากหมากแพงแล้วจริงไหมก็จริงเหมือนกันนะมันความจริงแล้วมันแล้วแต่ว่าเราอยู่ส่วนไหนของเศรษฐกิจถ้าเราทำธุรกิจอยู่ในภาคที่มีความรู้สึกว่ามันเกิดการติดขัดอะไรเงี้ยก็ถือว่าเราจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแผนในการทำธุรกิจนั่นแหละณวินาทีนี้วินาทีที่ทำธุรกิจไงถึงจะรอดในความคิดของคุณในความคิดของคนรุ่นใหม่เป็นอาจารย์รุ่นใหม่ด้วยแล้วเป็นนักตัวเลขที่ค่อนข้างอันดับต้นๆเลยล่ะคนเราควรทำธุรกิจไงถึงจะรอดมันต้องคิดแบบใหม่นะmove เร็วต้อง react เร็วกับสถานการณ์แล้วก็คิดให้ไม่เหมือนชาวบ้านเขาต้องแปลกต้องอย่ามัวแต่ไปโทษฟ้าฝนโทษสถานการณ์แต่มองว่าสิ่งที่มันเป็นอยู่เนี่ยคุณจะทำยังไงให้มันก้าวต่อไปได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้เวลาอะไรมันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นเลยอะแล้วมันเร็วทางกลับไปแล้วมันผ่านไปเร็วมากเพราะฉะนั้นคนที่ยังไงนะปรับตัวได้เร็วแล้วก็เชื่อในตัวเองในขณะที่ปรับตัวได้เร็วเนี่ยแล้วก็มีของดีที่อยู่กับตัวเองแต่ต้องปรับตัวไปพร้อมกันต้องปรับตัวทันเขาบอกทุกวันนี้มันเร็วจนแบบบางทีเราตายิ่งตามยิ่งเหนื่อยถามจริงเคยมีนักเรียนมันหลงรักคุณบ้างไหมชอบหรอเคยแบบหลงรักจริงๆจังๆมึงเปลี่ยนเรื่องผมงงมากเลยนั่งเลยไม่ถึงไม่ใช่ที่รักกูนั่งมองหน้ามันอ่ะขนาดกูยังหลงรักเลยใช่ไหมกูยังเพลินเลยอ่ะไม่ถึงเป็นนักเรียนต้องตั้งใจเรียนไงจริงๆกูไม่ตั้งใจกูจะนั่งมองเป้าอาจารย์กับหน้าอาจารย์นี่แหละจริงๆเฉพาะนักเรียนที่คิดแบบนี้มีแค่คนเดียวคือนักเรียนดำนี่มีไหมฉันเชื่อว่ามีจริงไหมฉันว่ามีขนาดฉันนั่งมองหน้าแกฉันยังเพลินเลยอ่ะขนาดรู้จักกันเห็นกันมาตลอดมีนักเรียนนักศึกษาส่งจดหมายรักหาอาจารย์ต้าบ้างไหมจดหมายมันยังใช้กันอยู่เลยอีบ้าทำอีเมลก็ได้อ่ะเซสเงี้ยหรอมีตอนที่สอนอยู่ที่อเมริกาฝรั่งเคยหิวเคยส่งจดหมายมาให้ทำเขียนกันบ้านอะไรเงี้ยแล้วก็มีเหมือนว่าแบบชมว่าแบบเฮ้ยอาจารย์หล่อเงี้ยอยู่น่ารักจังเลยเราคงอะไรวะเธอคิดทำไมอ่ะไม่ขนาดฉันสัมภาษณ์ไปอ่ะยี่ยวเวลาหน้าคนมันครบหมดจริงๆอ่ะเนาะเหมือนลองไปสัมภาษณ์พี่แซมยุรนันท์สิก็เป๊ะเหมือนกันคือหน้าครบหมดอย่างเงี้ยเวลาสัมภาษณ์ณเดชอย่างเงี้ยคือไอ้พวกที่หน้าครบๆหล่อๆมันจะพันอ่ะเนี่ยเหมือนหน้าอีต้าอ่ะสัมภาษณ์ไปเถอะกูไม่รู้จะถามอะไรละหล่ออย่างงี้ได้ก็เพราะว่ามีภรรยาโถอีบ้าแล้วที่ผ่านมาตั้งแต่เด็กมึงเต้นโยงๆๆๆจนถึงตลอดแล้วจริงๆหน้าไม่เปลี่ยนเลยนะหน้าเป็นคนที่หน้าเหมือนสตาร์ฟไว้เลยตั้งแต่เด็กๆก็หน้าตาแบบนี้จนทุกวันนี้ก็ยังเหมือนเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยเพราะว่าออกกำลังกายแล้วครับพี่ส่วนหนึ่งด้วยฮะทุกวันนี้ยังวิ่งอยู่มั้ยเป็นคนออกกำลังกายสม่ำเสมอแล้วก็ดูแลสุขภาพพอสมควรเรื่องอาหารการกินอะไรเงี้ยก็จะแบบเข้มงวดยังแข่งตะกีฬาอยู่มั้ยตอนนี้พักก่อนเพราะว่ามันบาดเจ็บอยู่มันบาดเจ็บไงที่ไปแต่งอะไรมาแล้วบาดเจ็บไงจนที่น้ำอ่ะบาดเจ็บตรงไหนเออตรงไหนวะสะโพกตรงเนี้ยทำไมมันไปบาดเจ็บตรงนั้นน่ะมันเกิดมาจากแบบวิ่งมากเกินไปปั่นมากเกินไปแล้วมันคล้ายๆมันร้าวอยู่ข้างในอู้ตายแล้วมันร้าวเถอะโบมันร้าวเขาบอกนี่ปั่นมันเล็กนิดเดียวไม่มีอะไรพยุงมันอ่ะเนาะพี่เนาะชุดที่พี่ใส่ก็ดูสิเนี่ยโอ้ตายแล้วถอดเสื้อถอดแซงใช่ไงก็แบบเป็นผู้ชายชุดเป๊ะทุกวันนี้ก็อยู่ดีผู้หญิงคนนี้ภรรยาเธออ่ะไปปะกันได้ยังไงวะคือเราเจอกันตั้งนานแล้วใครเป็นคนจีบให้เจนนี่ไม่ใช่มีคนบอกว่าเจนนี่เป็นคนแนะนำให้คุณรู้จักจริงแล้วมาจากพี่ก้องปิยะนี่แหละก้องปิยะได้แล้วเหรอให้ทุกอย่างตัวเองหาได้แล้วเหรอแต่แจ๊คแล้วก็อุ้มงงมากก้องปิยะแต่แจ๊คยังไงไปเจอไงพี่ก้องแนะนำไงให้เรามาทำหน้าค้าทำหน้าที่คลินิกนี้เราก็เป็นลูกค้ากลุ่มแรกเลยที่เข้ามาเหมือนทำเทสติโมเนียลให้เขาอะไรเงี้ยแล้วเราก็เป็นลูกค้าอุดหนุนกันมาตลอดก็เจอเขาตั้งแต่ตอนนั้นแต่เพิ่งได้มาเริ่มปิ๊งปังกันอะไรเงี้ยสปาร์กันก็คือตอนเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยที่จริงแล้วคุณเนี่ยมีความรักเยอะความรักเวลาจะคบกันค่อนข้างจะยาวนานแล้วก็ออนออฟแล้วก็เปิดเผยนะเปิดตลอดจนผู้หญิงคนเนี้ยทำไมอยู่ดีมันเร็วเรารู้สึกนะตัวเองนะมันเร็วถึงขั้นแต่งงานแต่งเงินแต่ถึงขั้นมีครอบครัว
กี่เดือนวะโอ้ยกี่เดือนฮะ4เดือน4เดือนรู้จักกัน4เดือนคบกัน4เดือนแต่งงานเลยเหรอจริงๆรู้จักกันตั้งนานแล้วใช่ไหมแต่ไม่ได้สนิทสนิทไหมแกเอ้ยสนิทไหมคุณประมาณนึงจริงเหรอก็สนิทนะก็สนิทประมาณไปหาหมอไม่มากบ่อยแค่ไหนอ่ะรู้จักกันเต็มๆเลยก็ประมาณ4 5คือ4เดือนที่เปลี่ยนความสัมพันธ์จากแค่ลูกค้ากับคุณหมอแค่เป็นเพื่อนมากกว่าจนกลายเป็นคนรักหลังจากที่ไปฉีดกลายเป็นคนเราฉีดให้เขาใช่ไหมอะไรเลยไม่มีใบประกอบการแพทย์ฉีดไม่ได้อาจจะต้องมีลูกเองถ้าไปฉีดก็เป็นยังไงคนเรามันแบบเวลามันใช่เนี่ยทุกอย่างมันใช่ไปหมดจริงเหรอตัวเองแล้วมันอะไรที่บอกว่าใช่อ่ะมันไม่ต้องคิดมากอ่ะมันไม่ต้องคิดมากแล้วไงมันใช่ตรงไหนอ่ะเขาใช่ตรงไหนแค่บอกเขาเฮ้ยโอเคไหมนี่คือสิ่งที่เราจะคอมมิตเรามาทำอันนี้กันไหมไม่ถ้าสมมติเป็นผู้หญิงของนาวินต้าคือถ้าสมมติไม่ว่าจะเป็นกระเทยหรือใครก็แล้วแต่มองนาวินต้าว่าอาจจะเป็นกระเทยฉันแกเป็นผู้ชายที่สูง untouchable ฉันไม่สามารถแตะต้องได้ perfect ไปทุกอย่างฉันแตะไม่ได้จะเอาเงินไปล่อเดี๋ยวมันก็จะเอาเท้าตีนกลับมาหรือเปล่าหรือจะเอาอะไรไปล่อมันมีความรู้มันก็มีเยอะกว่าเราจะหลอกอะไรมันก็ไม่น่าจะผู้หญิงที่อยู่เคียงข้างเธอมันจะต้องแบบว่า perfect อ่ะจะต้องแบบจะต้องสวยสุดๆจะต้องแบบว่าไม่ก็ต้องเป็นนางเอกไปเลยถ้าประกูลอะแบบแต่อันนี้เขาก็รวยเขาก็เป็นเจ้าของคลินิกเขาก็ดังเขาอยู่ที่ผู้หญิงคนนี้มันคืออะไรที่ตรงใจเธอแล้วแบบใช่เลยว่ะคือเขาเป็นพูดได้นะรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่เพอร์เฟกต์ที่สุดสำหรับเราแล้วล่ะโอ้ยดีใจใหญ่เลยไอ้เพอร์เฟกต์ของต้าเนี่ยมันคืออะไรผู้หญิงลักษณะที่เพอร์เฟกต์ของต้าต้องมีอะไรคือเขาเป็นคนจริงใจอ่ะแล้วเวลาพูดอะไรมันตรงเข้ามาคือมันเขาตอบได้มันคือพูดอะไรโดนใจเราหมดเลยมันโดนใจใช่ฮะมันคือมันตรงกับสิ่งที่เรารู้สึกสิ่งที่เราคิดอะไรเงี้ยคนเก่งๆสองคนคุยกันมันคุยกันเรื่องอะไรวะอยากรู้เออน้องอยากรู้ว่าคุยเรื่องอะไรที่มันโดนใจหุ้นตัวไหนซื้อดีก็เถียงกันอยู่เหมือนกันคุยเรื่องอะไรกันคุยเรื่องอะไรกันนะก็คุยกันหมดนะครับเรื่องข่าวเรื่องโน้นเรื่องนี้เรื่องของเศรษฐกิจอะไรเงี้ยน้องเขาจะเก่งเรื่องกฎหมายอะไรเงี้ยเขาก็จะคุยกันเรื่องโน้นเรื่องนี้ข่าวใช่ไหมกฎหมายจริงๆแล้วก็นอกจากนั้นก็เหมือนกับคู่รักปกติครับที่เวลาอยู่ด้วยกันแล้วก็enjoy อ่ะสนุก อยู่ด้วยกันแล้วมันก็สนุกดีเหมือนเป็นคู่คิดที่เวลาเราอยากจะพูดอะไรเขาก็สามารถจะพูดเรื่องเดียวกับเราได้ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ยากที่มากๆหรือเรื่องที่ง่ายมากๆก็คุยได้ทุกอย่างคุยกันได้นี่คือเหตุที่ทำให้นาวินต้าสละโสดแล้วสละโสดแบบสายฟ้าแลบมากเลยนะ ไม่ได้บอกใครเลยอ่ะแล้วรู้อีกทีนึงคือเป็นข่าวแล้วมีน้องแล้วด้วยตอนนี้ตั้งใจจะมีน้องตั้งแต่ต้นเลยถูกต้องไหมคือแต่งเสร็จต้องการจะมีน้องเพราะตัวเองก็อายุใช่คิดอย่างนั้นเลยคือตัวเองก็อายุมากแล้วเพราะต้าเคยเป็นตั้งแต่เด็กๆต้าจะบอกว่าต้าอยากมีน้องอยากมีลูกอยากมีอยู่แล้วก็บอกเขาตั้งแต่แรกแล้วเฮ้ยเรามาทำกันดีกว่าจริงเหรอคุณตายคุณเลิกจูงเลยคุณอยากเป็นเมียคุณคุยกันเรื่องแรกเรามาทำลูกกันเลยดีกว่าโอ้ยชอบมากันดีกว่าชอบมากพี่มดดำอย่างเงี้ยชอบมากคือฝั่งผู้หญิงเองเขาก็อยากเป็นคนที่อยากเป็นแม่คนอยู่แล้วอยากมีลูกแล้วตัวเขาก็บอกว่าเขาก็พร้อมที่จะที่จะทำเรดี้เออแกล้าไปด้วยกันกล้าไปด้วยกันก็เลยตัดสินใจทำลูกกันเลยก็เลยโอเคเลยติดเลยเหรอทันทีเลยเหรอเฮ้ยตั้งนานนะอุ้ยตายขนาดเธอยังตั้งนานอีกเหรอคือตอนแรกที่เขาที่พอแต่งคนก็บอกว่าเฮ้ยท้องก่อนแต่งหรือเปล่าเออแต่ความจริงแล้วคือถ้าท้องแต่ตอนนั้นตอนนี้คงจะคลอดแล้วคลอดไปแล้วล่ะก็ตอนนี้เพิ่งท้องก็เพิ่งแหน่ท้องไงแล้วไอ้ที่บาดเจ็บไม่มีปัญหาโอ้ยแผลประสานเร็วกว่าเดิมอีกมึงแม่พี่น้องเป็นดูของนี่มันสามารถเลี้ยงได้พี่น้องฉันได้แฟนหล่อที่มึงต่อยหักยังไงโอ้ยกูจะจับกายภาพเช้ากายภาพเย็นเลยมึงเขาเป็นหมอผิวหนังอ๋อหล่อสกินน้องกี่เดือนแล้วแกออกรายการนี้คิดผิดก่อนสนุกสนานไม่เครียดน้องไม่เครียดเพื่อจะกี่เดือนแล้วหลานกี่เดือนแล้วสามเดือนเลยจริงๆคุณรู้เพศนะแต่คุณไม่อยากจะรับรู้ว่าเพศอะไรคือรู้แล้วแต่ว่าไม่ให้หมอมาบอกใครเลยรวมถึงตัวแม่เขาก็ไม่รู้เราก็เตรียมตัวไปเซอร์ไพรส์ตอนออกมาทีเดียวอ๋อไม่อยากรู้หรอกใช่จริงๆแล้วรู้เพราะว่ามันตรวจ DNA ก็จะดูว่ามีอาการผิดปกติเรื่องของดาวซินโดรมมีอะไรพวกนี้เทสพวกนั้นก็มันเพศมันก็รู้มันก็ออกมาแล้วแต่เราก็บอกหมอว่าอย่าบอกนะผมอยากเซอร์ไพรส์ใช่จริงๆอยากได้ลูกผู้ชายหรืออยากได้ลูกผู้หญิงถ้าถามผมเนี่ยนะอยากได้ลูกสาวลูกสาวดัดดี้เกิร์ลอะไรอย่างงี้ไงแต่ว่าถ้าน้องเขาเนี่ยก็อยากได้ลูกชายผู้ชายแล้วอยากมีกี่คนผมอยากมีสัก3คนโอ้โหเลิศนะพี่น้อง3คนนี่ใช่ไหมต้า
พี่น้อง4 คนแต่4 คนก็กลัวห่วงเมียเป็นแบบเดี๋ยวเป็นหมอกี่คนตัวเองพี่น้องตัวเองเป็นหมอกี่คนอ่ะเป็นหมอพี่ชายเป็นหมอคุณพ่อเป็นหมอคุณพ่อเป็นหมอคุณแม่คุณแม่เป็นแม่บ้านใช่มั้ยคุณอ๋อพี่ชายเป็นหมออยู่คนเดียวใช่ใช่แล้วไอ้วินทุกวันนี้อ่ะไอ้วินเนี่ยไม่ทุกวันนี้ก็คุณวินส่วนตัวทำธุรกิจส่วนตัวทําธุรกิจอะไรน้องวินวินทำวินเปิดร้านดำน้ำไอ้บ้าเรียนจบสูงมากไปเปิดร้านดำน้ำคุณงงเป็นสิ่งที่เขาชอบไงชอบเหรอแล้วไม่เล่นละครแล้วเหรอก็ตอนนี้ก็เห็นเล่นอยู่บ้างนิดหน่อยแล้วก็เห็นเขามีธุรกิจอะไรของเขาชอบทำธุรกิจเป็นคนเพอร์เฟกต์แบบนี้จริงๆก็อยากรู้ในการวางแผนว่ามีลูกที่มดดำบอกแต่แรกว่านาวินต้าเนี่ยวางแผนแล้วว่าลูกจะต้องเรียนอะไรเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ย3 เดือนเถอะวางแผนอะไรบ้างตอนนี้ที่วางแผนให้ลูกวางแผนไปถึงไหนแล้วไม่ยากเลยก็คือทุกอย่างมันเป็นแทร็กของมันไงก็คือถ้าเกิดเราเข้าโรงเรียนอนุบาลอันนี้เนี่ยมันก็เป็นอนุบาลที่เขาจะสอนเด็กเพื่อให้พร้อมเพื่อที่จะจะให้ลูกเข้าโรงเรียนตั้งแต่อายุเท่าไหร่ก็คิดว่าพอเริ่มเข้าพรีสคูลได้ก็สัก2 ขวบ2 ขวบ2 ขวบเข้าโรงเรียนไปไหนวะ2 ขวบเข้าโรงเรียนหรอเธอ2 ขวบจริงเหรอเดี๋ยวนี้เข้าโรงเรียนหรอโอ๊ยเด็กมาอยู่เธอเด็กมาอยู่แม่ไม่ต้องไปเรียนหนังสือด้วยทุกวันนะรอคุณในเมย์เฟื่องอารมณ์ไม่รับงานนะเธอไปนั่งเรียนหนังสือกับเด็กมาอยู่ทุกวันนะเชื่อไหมตอนที่โทรไปหาที่โรงเรียนไงก็บอกเนี่ยผมอยากจะเอาลูกไปเรียนที่นี่เขาก็ถามว่าลูกคุณอ่ะอายุเท่าไหร่เพศอะไรเราเอือเฮ้ยทำไงดีวะยังตอบไม่ได้ว่ายังอยู่ในท้องเลยอ๋อแต่คุณไปติดต่อโรงเรียนเสร็จหมดแล้วแต่ติดต่อไปแล้วเรียบร้อยแล้วด้วยเรียบร้อยแล้วโรงเรียนรับยังก็เขาไม่รู้จะรับยังไงยังไม่มีชีวิตเลยเกิดมาแล้วไปสมัครในวางไว้ตรงนั้นแล้วโอ้โหโอ้เตรียมพร้อมจริงๆเลยนะวินาทีแรกที่รู้ว่าเฮ้ยเราจะเป็นพ่อคนละรู้สึกไงนะรู้สึกยังไงบ้างมันไม่รู้ฮะยังไม่รู้สึกเลยเพราะมันยังไม่เห็นมันอาจจะยังไม่เห็นก็คงตื่นเต้นแล้วก็ดีใจที่ภรรยากำลังจะมีลูกใช่ไหมแต่มันรู้สึกมันค่อยๆเป็นจริงขึ้นเรื่อยๆอ่ะท้องก็ใหญ่ขึ้นพอเห็นลูกเขารีแอคกับเสียงกับอะไรอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกว่ามีสิ่งมีชีวิตอยู่ในนั้นนะแต่คงรู้สึกจริงๆตอนที่เขาออกมาใช่เหมือนนุ้ยศิริรามันเคยพูดใช่ไหมพี่มดหนูไม่เข้าใจว่าถ้าวันหนูจะรักเด็กคนนี้ยังไงเว้ยตอนที่เด็กอยู่ในท้องอ่ะเราไม่รู้หรอกว่าความรักแปลจนกว่าวันที่เห็นหน้าเขาคลอดออกมาปุ๊บนุ้ยศิริรามไงแกรู้ไหมต้าตอนแรกพี่มดหนูจะเด็กคนนี้หนูจะรักเขายังไงวะหนูจะรักเขาได้ยังไงไอ้นุ้ยปิดผ้าม่านมืดแล้วก็กอดลูกอยู่นั้นอ่ะ5 เดือนไม่กินข้าวเลยเหรอไม่ค่อยออกมาเจอคนไม่ยอมออกมาเจอคนเลยเฮ้ย5 เดือนภาวะคุณแม่ภาวะด้วยอ๋อมันฮอร์โมนมันสูงมากๆภาวะฮอร์โมนนี่ยากมากเลยเข้าใจยากโอ้โหเข้าใจยากสรุปภรรยาของคุณวันนี้คือเจ้าของคลินิกใช่พบรักกันที่คลินิกจากการแนะนำของก้องปิยะกำลังยิงหน้ากันอยู่แล้วก็ตกหลุมรักกันเพราะฉะนั้นวันนี้คุณได้ไปช่วยบริหารธุรกิจของภรรยาบ้างป่ะไม่ได้ช่วยครับก็เขามีทีมของเขาแล้วก็มีหุ้นส่วนของเขาซึ่งก็ทุกคนก็แบบโปรเฟชชั่นอลของเขาแต่ว่าเราก็ช่วยเรื่องของการโปรโมทอะไรเงี้ยเป็นพรีเซนเตอร์เป็นพรีเซนเตอร์ให้เขาด้วยโปรโมทตลอดเป็นพรีเซนเตอร์ก่อนเป็นสามีเจ้าของหรือเป็นหลังเป็นสามีเจ้าของแล้วใช่ว่าก่อนเป็นแล้วเป็นหลังคือหลังเหรอเป็นพรีเซนเตอร์หลังเป็นสามีไงใช่ก็คือหลังเป็นแฟนกันแล้วเป็นแฟนกันแล้วเป็นแฟนกันอยู่เราก็ทำเพื่อเขาอ่ะคือมันก็รู้สึกว่าเอ๊ะก็ไม่เห็นจะยากตรงไหนเลยเห็นไม่ล่ะเป็นพรีเซนเตอร์ไปด้วยพีอาร์โดยก้องปิยะพบรักโดยก้องปิยะเพราะฉะนั้นอยากรู้เลยไปถามก้องปิยะก็เลยกลายเป็นคนแนะนำให้ไงดีตอนนี้อยากรู้แล้วว่านาวินต้าปัจจุบันเนี่ยทำอาชีพอะไรบ้างก็คือเป็นอาจารย์หนึ่งนะยังรับงานวงการบันเทิงอยู่ปกติแล้วเป็นที่ปรึกษาการเงินให้ที่ไหนบ้างมั้ยฮะไม่ได้เป็นไม่ได้ปรึกษาที่ไหนแต่ถ้าใครอยากได้รับคำปรึกษาก็ยินดีนะฮะคิดตังค์หรือฟรีคิดตังค์ยังจะกลับมาเล่นละครอยู่เล่นละครต้ามันหน้าเด็กลงเยอะเลยน็อตแกไปทำเหมือนมันมึงสิต้องได้เมียเป็นหมอแบบเขาแล้วดูสิหน้ามันเด็กตรงนี้ดูสิหน้าตาตุ้มตามันเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนเขาบอกว่าเราแก่เนี่ยอะไรอะไรก็หลบไม่ได้เว้ยคือหมายถึงว่าทุกอย่างหลบได้หมดเว้นสิ่งเดียวคือช่วงเนี้ยตาแต่วันนี้ไอ้ตาครั้งที่แล้วมีช่วงนึงแกเหี่ยวตรงนี้มาดูวันนี้สิตอนเล่นกีฬาหนักๆตากแดดเยอะๆมันก็เหี่ยวเลยแต่แบบคือผู้ชายเดี๋ยวนี้มันต้องเหมือนมันต้องดูแลตัวเองแล้วอ่ะแล้วสิ่งที่เราทำแต่ละอย่างเนี่ยเป็นเรื่องของไม่ว่าจะดื่มไม่ว่าจะออกกำลังกายตากแดดอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องที่ทำลายตัวเองนั่นเลยก็ต้องมีพวกนี้ช่วยนะวันนี้อยากจะบอกอะไรทุกคนว่าตลอดระยะเวลาคนติดตามแฟนๆขับคุณมาแล้วก็ติดตามตั้งแต่แบบว่าคุณท้องไม่ท้องคุณแต่งงานหรือเปล่าไม่แต่งงานบางคนบอกยังไม่ได้
ยังไม่ได้รับคำตอบอะไรเคลียร์เลยณวันนี้เป็นสามีคนแล้วครอบครัวแล้วกำลังเป็นพ่อคนแล้วด้วยพ่อด้วยค่ะก็ตื่นเต้นนะครับแล้วก็จริงๆก็ต้องขอบคุณสื่อมวลชนทุกคนแล้วก็ทุกๆท่านที่ให้ความสนใจแล้วก็ยังสนใจอยู่แต่ที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะเป็นคนทำอะไรแล้วก็คิดเองทำเองแล้วก็อาจจะไม่ได้ค่อยได้ใส่ใจเรื่องของคนอื่นคนอื่นๆหรือความคิดเห็นของสาธารณะมากเวลาผมแต่งงานผมก็ไม่ค่อยคิดว่าคนอื่นเขาจะคิดยังไงเราก็คิดของเราเองแต่ทุกวันนี้เนี่ยถ้าให้ความสำคัญกับผมขนาดนี้ผมก็ต้องขอบคุณด้วยจริงๆแล้วปีนี้มีโอกาสได้เห็นละครคุณบ้างไหมฮะนี่มีเรื่องนึงถ่ายเสร็จไปแล้วถ่ายด้วยกันของช่องจีเอ็มมีไหมปีนี้จีเอ็มยังไม่มีช่องวันไปช่องสามไปช่องสามเลยช่องสามสองเรื่องเลยเหรอเออใช่มีเรื่องนึงด้วยอันนั้นถ่ายเสร็จแล้วถ่ายเสร็จแล้วยังไม่เสร็จเลยถ่ายยังถ่ายอยู่ใช่ไหมนี่แหละครับหลายๆคนคิดถึงผู้ชายคนนี้นาวินต้าฮะขอบพระคุณมากๆที่คิดผิดมารายการแชร์เขาเรียกว่าสละเวลาสละเวลาที่ออกอยู่ให้เกียรติรายการเออแล้วจากนี้ไม่ออกรายการอื่นแล้วไม่เอาแล้วพอแล้วอันเดียวอยากรู้นะนาวินต้าจริงเหรอเขาเต็มอิ่มแล้วอ่ะแค่นี้ไปออกรายการใหม่ให้ฉันก่อนสิอ้าวเฮ้ยโอเคกันทีหลังขอบคุณมากๆจ้าจ๋าขอบคุณมากครับเอาละฮะช่วงหน้ามีอะไรจะพูดก่อนจ๋าช่วงหน้าจะพาไปกินข้าวห่อใบบัวอร่อยมากนะคะไม่กินจะกินไปกี่ห่อละกินไปห่อนึงสามทศวรรษแห่งความอร่อยนะฮะกับข้าวห่อใบบัวลุงชูนะจ๋าจะอร่อยแค่ไหนเดี๋ยวเบรกหน้ากลับมาค่ะสนับสนุนโดยเครื่องดื่มเห็ด BKP ความรู้สึกดีๆที่ดื่มได้ทุกวันข้าวห่อใบบัวแล้วที่ขอบอกว่าเป็นร้านโปรดที่แบบว่าเดือดๆฉันจะทำบุญเลยก็แล้วแต่ตั้งแต่เด็กครับผมตั้งแต่พวกเราเที่ยวทอรัสอ่ะจริงเหรอทอรัสจริงขนาดนั้นพวกโก้พวกโก้ยังไม่เกิดจริงๆแกสมัยก่อนมันไม่ทานมันเด็กกว่าเราเยอะทอรัสเป็นสถานที่เที่ยวที่รวมกลุ่มวัยรุ่นไว้มากที่สุดอย่างค่ำคืนที่ทอรัสร้านนี้กี่ปีแล้วพี่ทั้งหมดเกือบจะ30กว่าปีแล้ว30กว่าปีตลอดสัปดาห์ที่แล้วนะครับผมได้กินข้าวห่อใบบัวของพี่เนี่ยเกือบทุกวันที่ไปทำงานเลยพี่มดดำมดดำเอามาทุกวันเลยคือเสร็จงานมากชอบมากเพราะว่าไปทำเงินตกร้านพี่เขาด้วยแล้วอีกวันจะไปซื้อข้าวห่อใบบัวพี่ก็บอกว่าคุณมดดำผมไม่เอาเงินคุณครับพี่มีสิทธิ์อะไรไม่เอาเงินหนูทำไมล่ะทำไมล่ะก็คุณมดดำทิ้งเงินไว้เหลือ1,000อะไรอย่างเงี้ยอ๋อเหรออ๋อแล้วพี่แน่ใจที่ว่าเป็นเงินหนูอาจจะไม่ใช่เงินหนูก็ได้ใช่ครับเพราะว่าวันนั้นผมจะเก็บร้านแล้วพี่มาเป็นคนสุดท้ายของร้านผมครับโอ้ชอบไปดึกๆเหรอฮะไปกับใครไปกับใครเวลาไปกับใครอันนี้เป็นสิทธิส่วนบุคคลครับผมไม่บอกด้วยโอ้โหถึงว่าชอบไปเยอะไหมไปหลายคนไหมส่วนใหญ่จะไปเป็นคู่ไปเป็นคู่ด้วยเหรอสองคนเหรอไปกินห่อหมกไปกินห่อไปหัวเนี่ยเหรอพวกห่อหมกกันเลยอะไรคนที่ไปมันไปแล้วโอเคสวัสดีนะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับถ้าสมมติจะพูดถึงข้าวห่อใบบัวครับผมจริงๆแล้วกับป้าจ่างแตกต่างกันนะฮะข้าวห่อใบบัวคือข้าวห่อใบบัวจริงๆครับซึ่งเอาตรงๆแล้วทุกวันนี้หาทานยากมากเพราะถ้าคุณมีโอกาสทานเนี่ยคุณจะติดใจจริงๆตัวเองเนี่ยเคยซื้อไว้แล้วก็ทานทั้งอาทิตย์เลยซื้อเก็บไว้ที่บ้านได้เลยเหรอซื้อเก็บไว้ที่บ้านใส่บาตรด้วยใส่บาตรเวลาจะตักบาตรตักอะไรเงี้ยเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราใส่จะดีบางทีก็ซื้อไปตักบาตรค่อนข้างจะบ่อยครับผมทุกวันนี้ข้าวห่อใบบัวลุงชูเปิดมาทั้งหมดกี่ปีนะ30เกือบจะ30กว่าปีแล้วครับประมาณ28 29ปีก็ประมาณรุ่นจะประมาณเราเที่ยวกันแหละตัวเองเออคุณพี่ขายยังไงคะคะเนี่ย28 29ปีขายดีขนาดนี้มันต้องอร่อยเอาสูตรมาจากไหนเนี่ยอ๋ออันนี้คุณพ่อได้รับถ่ายทอดสูตรจากกุ๊กปัตตการจีนมาครับอืมเขาคือกุ๊กปัตตการจีนใช่ครับที่เมืองไทยนี่นะใช่ใช่ครับเราก็เปิดขายมาแล้วก็ไม่ได้ขายไกลขายตรงไหนรู้ไหมพระราม4ถ้าสมมติเราทะลุออกกรุงซอย26มากับรถก็จะเป็นร้านข้าวห่อใบบัวซึ่งก็จะเป็นร้านอยู่อย่างนั้นอ่ะเปิดมา30ก็อยู่ตรงนั้นอย่างเดียวเลยเนาะใช่ครับไม่ขยายทำไมตรงพระราม4ที่ดินแพงขายข้าวห่อใบบัวห่อละ40บาทนี่มันพอค่าเช่าอันนี้เป็นนโยบายของพ่อผมตั้งแต่สมัยเริ่มต้นแล้วครับคือพ่อผมเขาต้องการที่จะทำอาหารที่มีรสชาติเหมือนกับ
อยู่ในภัตตาคารในเหล่าเนี่ยในราคาที่ชาวบ้านทานได้ครับอ๋อเหรอเลยไม่ขึ้นรักษาคอนเซ็ปต์ของพ่อมาตลอดเมื่อก่อนก็30กว่าบาททุกวันก็ขึ้นแค่5บาทเริ่มต้น15บาท15บาทห่อนี่นะห่อเนี่ยครับ30ปีที่แล้วครับไปถูกจังแล้วก็เมื่อตอนสมัยเราไปเที่ยวกันตอนนั้นก็ประมาณ20กว่าบาท25ครับ25บาทครับปัจจุบันก็35บาทเท่านั้นเอง40บาท40บาทนี่ขอดูหน่อยนะว่าข้างในมีอะไรบ้างมีกุนเชียงมีอะไรเงี้ยมีแปะกล้วยมีไข่เค็มมีเห็ดหอมมีกุนเชียงชิ้นเบิ่มเลยถูกอุ๊ยแล้วก็มีนี่หมูอะไรหมูนุ่มเหรอคะเนี่ยหมูหมักครับหมูหมักดูดิโอ้โหเครื่องแน่นมากนะตะกี้มดดำบอกว่าบะจ่างกับข้าวห่อใบบัวแตกต่างกันไม่เหมือนกันต่างกันยังไงมันต่างกันยังไงต่างกันครับเพราะว่าบะจ่างนี่เป็นขนมครับแต่ข้าวห่อใบบัวนี่เป็นอาหารทั้งมื้ออ๋อเหรอมื้อหลักครับข้าวที่ใช้อ่ะข้าวที่ใช้ข้าวบะจ่างเป็นข้าวเหนียวถูกไหมใช่ครับบะจ่างเป็นข้าวเหนียวแต่เราใช้ข้าวหอมมะลิผสมกับข้าวเก่าครับต้องใช้ข้าวหอมมะลิผสมกับข้าวเก่าครับซึ่งสูตรจริงๆเนี่ยคุณพ่อเขาเนี่ยคือคุณแม่ตอนนั้นไม่รู้จะทำอะไรครับใช่ไหมฮะคุณแม่คุณพ่อเลยคิดว่าเออเราทำข้าวหอมใบบัวขายกันเถอะครับพอดีเขารู้จักกับกุ๊กที่ภัตตาคารเขาเป็นเพื่อนกันครับก็เลยลองอะแดปต์มาเป็นอาหารจานที่แบบขายตามข้างทางดูครับจริงๆเป็นอาหารเหล่านะครับจริงๆเนี่ยถ้าในเหล่าเขาขายหออะไรจริงๆถ้าเกิดเป็นเมื่อสมัย30กว่าปีก่อนในเหล่านี่เขาขายคอละ200นะไม่ต้องอะไรหรอกครับทุกวันนี้โรงแรมที่เราไปกินกันน่ะก็มารับจากเขาไปขายนั่นแหละอุ๊ยตายจริงเหรอถูกต้องโรงแรมอ่ะโรงแรมในประเทศไทยอ่ะมีบางจริงๆมีบางอย่าบอกติจริงเหรอก็มารับจากที่นี่ไปขายเหรอเพราะว่าของดีนะมันก็ต้องสืบทอดกันมารุ่นสู่รุ่นคือคุณกินที่เนี้ย40บาทแต่ถ้าคุณไปกินโรงแรม5ดาวปุ๊บอันนี้ก็จะกลายเป็น350ทันทีเป็นอาหารเหล่าแล้วก็เปิดแบบเนี้ยแล้วก็จัดจานนิดหน่อยแล้วก็จัดจานนิดหน่อยเอาใบบัวมาปูแล้วก็เอาดอกไม้ใส่สัก 3-4 ดอกเอาผู้หญิงใส่กี่เผามาเสิร์ฟไม่ต้องกี่เผาเอาผู้หญิงธรรมดาก็เสิร์ฟธรรมดาฉันก็ไปสั่งเอ๊ะทำไมมันเหมือนกับที่หนูกิน40บาทเมื่อกี้นี้เขาถึงมาเฉลยว่าอ้าวก็ที่เดียวกันแหละครับอ๋อเหรอโรงแรมตอนนี้สั่งกันเยอะไหมฮะก็เยอะพอสมควรนะครับเพราะว่ามันเหมือนกับเป็นอาหารที่แบบหาทานยากหาทานยากกันเนอะวันวันหนึ่งทำสักกี่ห่อจ้ะพี่จ๋าประมาณ100-200ห่อครับขายในร้านเนี่ยนะแค่ร้อยสองร้อยห่อเท่านั้นครับอย่างนี้ก็หมดเร็วดิไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับก็พอขายได้ครับวันหนึ่งขายหมดไหมก็ไม่ได้หมดทุกวันครับแต่ก็มีคนมารับอ่ะมีคนมารับมีคนมาซื้ออยู่ประจำเพราะจริงๆคนรุ่นใหม่จะไม่รู้จักแล้วข้าวห่อใบบัวเพราะว่าหาทานยากจริงๆที่นี่ยังใช้วิธีการทำอย่างดั้งเดิมอยู่สูตรใช่ครับเป็นสูตรดั้งเดิมอยู่คือเวลาจะทานเนี่ยบางคนอาจจะต้องใส่น้ำจิ้มหน่อยแต่ไปกินอย่างจดเปล่าๆเขาจะมีน้ำจิ้มคือน้ำจิ้มนี้นะฮะน้ำจิ้มอะไรจ๊ะอันนั้นทำจากอะไรจ๊ะอันนี้เป็นน้ำจิ้มสไตล์ซีฟู้ดครับเอาไว้เหยาะกับตัวข้าวห่อใบบัวเพื่อว่าให้มันมีรสชาตินิดนึงเหรอฮะนิดนึงนิดนึงนี่เพิ่มรสชาติเปรี้ยวหวานครับฮะนี่อันนี้คือดั้งเดิมก็เขาทำแบบนี้อยู่แล้วเขาทำนี้ครับรสชาติของตัวข้าวมันจะเค็มมันครับพอได้เปรี้ยวหวานเข้าไปมันจะครบรสเลยชอบมากเลยนะเนี่ยกินได้ซื้อหอมอร่อยซื้อเดือนติดยี่สิบห่อถามมาดิหรอคุณมาทำอร่อยประจำคุณทำเยอะยังไม่ข้าวห่อใบบัวมันเอาข้าวห่อใบบัวไปแลกกับห่อหมกอีบ้าไม่ใช่จะเอาไว้ใส่บาตรแล้วถ้าคุณกลับไปเนี่ยคุณไปเอาใส่ซึ้งร้อนๆหรือใส่ไมโครเวฟสักนิดนึงนะโคตรอร่อยแล้วฟินสุดๆจริงๆกลับไปนี่เก็บได้กี่วันเออเก็บไว้ได้กี่วันพี่หนูยังถามพี่อยู่เก็บไว้ได้3วันครับถ้าไว้ในตู้เย็นนะครับ 3-4 วันแล้วก็เอามาเข้าไมโครเวฟมานึ่งอะไรก็ได้นะถูกนึ่งถ้านึ่งจะดีกว่ามันจะได้กลิ่นหอมใบบัวอร่อยมากแต่ร้านนี้ถ้าคุณไปถึงอีกสิ่งนึงถ้าคุณไม่กินถือว่าผิดขนมจีบที่ไหนที่ไหนก็มีคุณลองกินขนมจีบต้องกินร้อนๆน็อตกรุณาลองชิมแบบร้อนๆนี่นะแล้วจิ้มคุณดูนะขนมจีบเขาคือหมูแน่นอันนี้ด้วยเหรอต้องจิ้มกระเทียมหน่อยแล้วกูลองชิมดูร้อนทำไมอร่อยร้อนจริงจริงร้อนพูดก่อนร้อนที่ชู้ที่ชู้นี่อ่ะคือเวลาจะทานนี่อีบุ๊กใช่ไหมอ๋อผมไม่รู้ร้อนมันจะชอบไม่ร้อนร้อนเหรอครับคุณแม่ฉันชอบร้อนพวกกดเธอหลอกให้ปากฉันพองหรือเปล่าไม่หลอกเร็วนี่เวลาจะชิมนะเขาบอกว่าที่นี่กรุณาจิ้มกระเทียมเจียวให้มันเยอะที่สุดเท่าที่จะเยอะได้นะแล้วก็จิ้มน้ำจิ้มมันเข้าไปแล้วก็ใส่เข้าปากมันจะอร่อยกว่าที่อื่นเยอะเลยจริงๆแต่ก็ต้องกินกระเทียมเจียวมันหอมกระเทียมเจียวแล้วก็ตัวขนมจีบเนี่ยมันมีหมูแน่นๆเลยหมูคือเป็นหมูอย่างนี้เลยเป็นหมูเหมือนหมูสับไม่ใช่ผสมแป้งไม่ใช่ผสมอะไรประเทศสูตรมาจากเหล่าใช่ไหมใช่ครับก็มาจากสูตรเดียวกันกับที่ข้าวห่อใบบัวนี่ครับอ๋อเทสคุณโยกำสอนมาเลยใช่ครับทั้งร้านเนี่ยเมนูทั้งร้านมีขายอะไรบ้างสามอย่างนี่หรอมีใช่ครับนี่
ข้าวห่อใบบัวแล้วขนมจีบแล้วก๋วยเตี๋ยวหลอดทรงเครื่องขออนุญาตละเลยนะฮะได้ครับทั้งร้านขายอยู่แค่นี้สามอย่างขายแค่นี้ตัวเองขายอื่นบ้างขายอื่นหรอขายอยู่แค่นี้ครับเป็นไงพวกเกาะลูกค้าที่มาส่วนใหญ่มีทั้งนักการเมืองทั้งดาราเยอะแยะทั้งคนเดียวก็ยังต้องมานั่งรอบางทีนายกก็เคยมาซื้อบ่อยโอ้ไม่ถึงขนาดมีนายกมีนายกท่านให้ตัวแทนส่งตัวแทนมาซื้อนายกตู่เคยมามีคนนายกตู่เคยทานยังฮะส่วนใหญ่จะเป็นพวกรัฐมนตรีกระทรวงอะไรมาสั่งไปมาสั่งไปเข้าไปกระทรวงให้ไปทานนะก็ถือว่าเป็นร้านเก่าแก่ในย่านพระราม4นะครับทั้งหมดทั้งมวลคือสูตรโบราณจริงๆนะฮะแต่อีกเมนูนึงอันนี้คือเมนูก๋วยเตี๋ยวหลอดโบราณร้อนไหมฮะแตกต่างจากก๋วยเตี๋ยวหลอดเหมือนก๋วยเตี๋ยวหลอดทุกวันนี้มันแตกต่างกันยังไงฮะเออเออใช่ถ้าโบราณกับปัจจุบันต่างกันยังไงก็คือตัวของเครื่องเคียงที่อยู่ในตัวก๋วยเตี๋ยวหลอดครับโดยทั่วไปแล้วถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดแบบธรรมดาก็จะเป็นมีพวกถั่วงอกพวกเต้าหู้อะไรธรรมดาครับแต่นี้น้ำซุปที่เราใช้เนี่ยเป็นน้ำซุปสไตล์ใช้น้ำซุปปลาหมึกครับน้ำซุปปลาหมึกปลาหมึกเห็ดหอมอันนี้น่ะใช่ครับเป็นซุปปลาหมึกแล้วในน้ำซุปปลาหมึกใส่อะไรบ้างคะเนี่ยก็มีหลายอย่างครับมีทั้งซีอิ๊วดำน้ำตาลพริกไทยอะไรพวกนี้ปนๆอยู่ครับอ๋อเป็นสูตรที่คุณพ่อคุณแม่ทิ้งไว้ให้ใช่ครับปัจจุบันนี้พี่เป็นคนทำเองทั้งหมดพี่ทำเองหมดเลยใช่ครับผมเป็นคนดูแลสูตรทุกอย่างเนาะมันยากไหมอ่ะทำไอ้นี่ของโบราณอย่างเงี้ยเนาะหากินยากอย่างข้าวห่อบัวทำยากไหมจะว่ายากก็ไม่ยากหรอกครับเพียงแต่ว่าเราต้องใส่ใจในการทำมันครับว่าสูตรมายังไงเราก็ต้องใส่ตามที่มาอย่างนั้นนะครับคุณพ่อให้สูตรเป็นตำราหรือว่าสอนทำลงมือทำลงมือทำเองครับแล้วก็ทำตามที่พ่อบอกก็ทำมาเรื่อยๆนะครับคนรุ่นเก่าที่เขามาทานเขาบอกว่าอร่อยเหมือนที่พ่อทำไหมโอ้เขาบอกว่าดีใจที่ได้กลับมาทานที่นี่ครับรสชาติไม่เปลี่ยนจริงเนาะครับในแต่ถ้าตัวเองกินตั้งแต่เด็กๆอ่ะก็รู้สึกว่าเฮ้ยคือเมื่อก่อนเมาๆอ่ะเนาะมันก็ต้องมากินอะไรให้หายเมาอะไรมันออกจากข้างหลังอ่ะตัวเองที่มันจะต้องขับรถไปทางหลังแกชอบเข้าข้างหลังไหมเถอะไอ้บ้ามันก็ออกทางต่อข้างหลังก็ได้ด้วยหรอซอย26แล้วก็ไปกลับรถมันก็จะกินง่ายๆไงอ๋อนี่ก็เป็นอีกหนึ่งร้านที่มดดำเขาอยากจะนำเสนอจริงๆเพราะว่าเราได้แต่มดดำนำมาทานที่นี่บางทีก็อาจจะไม่ร้อนแล้วเพราะว่าวันนี้เรามากินร้อนๆเลยเนี่ยวันนี้เนี่ยมากินร้อนๆแบบนี้มั่นใจเลยว่าโอ้โหอร่อยอย่างที่มดดำการันตีจริงขอบอกอย่างนึงว่าตอนนี้ไปขายที่ตลาดรถไฟแล้วด้วยที่ไหนจ๊ะมีร้านพี่ชายไปร้านพี่ชายไปเปิดที่นู่นรถไฟอันไหนศรีนครินทร์หรือว่าศรีนครินทร์ครับเอาใกล้บ้านแล้วเด็กวัยรุ่นกินไหมก็เด็กวัยรุ่นก็ทานกันนะครับก็คือตอนแรกเนี่ยถ้าเกิดยังไม่ได้ทานนี่ก็ยังไม่รู้ว่ารสชาติเป็นยังไงแต่พอทานแล้วก็เด็กวัยรุ่นตอนนี้ก็นิยมทานกันเยอะขึ้นจริงอ๋อเด็กวัยรุ่นมาทานแต่ส่วนใหญ่เด็กวัยรุ่นอาจจะเริ่มจากขนมจีบก่อนใช่ไหมครับกับในก๋วยเตี๋ยวหลอดเนี่ยขนมจีบถามว่านี่เขาขายลูกกี่บาทเออลูกกี่บาทจ๊ะขนมจีบลูก4 บาทครับ4 บาทพี่ไม่คิดจะขึ้นเลยหรอพี่ใส่หมูเป็นก้อนๆอย่างเงี้ยนี่ครับสโลแกนพ่อผมครับยังยึดหลักพ่อของอาหารเหลาราคาแล้วราคาชาวบ้านชาวบ้านทานได้ขนมเอวอย่างก๋วยเตี๋ยวหลอดเท่าไหร่จ๊ะก๋วยเตี๋ยวหลอดคู่ละ30 บาทครับถูกจังก็ถูกนะก็ดูไส้แน่นแน่นเลยจริงๆอันนี้ก็40 บาทเท่านั้นเอง40 บาทเธอกินได้มื้อหนึ่งอะสมมติเราไม่เบื่อนะกิน3 วันบางคนบอกเศรษฐกิจไม่ดีกิน40 บาทคุณกินเนี่ยคุณอิ่มยิ่งกว่าอิ่มอีกนะแล้วก็ไปง่ายๆเลยไม่ต้องหาจานมีแค่ช้อนเปิดห่อแล้วก็กินในห่อจริงด้วยนะประหยัดไม่ต้องล้างจานอีกเออคิดจะขยับขยายบ้างไหมก็ตอนนี้ผมยังพอใจอยู่กับร้านแค่นี้อยู่ครับเพียงแต่ว่ารักษาศูนย์มันคงที่แล้วก็รักษาลูกค้าไปเรื่อยๆครับพี่ก็ไม่ได้บอกพี่จะไม่ก็ทุกวันนี้ยังแฮปปี้ยังมีความสุขยังแฮปปี้กับการที่พี่จะต้องยกซึ้งเองกับการที่จะต้องห่อใบบัวเองกับการที่จะต้องปั้นขนมจีบเองคุณจะต้องรักษาคุณภาพด้วยมือของคุณเองทุกอย่างใช่ครับแม้กระทั่งการอบการอะไรเขายังเป็นคนทำเองทุกอย่างทำเองหมดเลยเหรอครับผมยังคงคุมลูกน้องทำอยู่ครับสูตรเสิร์ฟอะไรพวกนี้เป็นคนปรุงเองครับมีลูกไหมไม่มีครับผมไม่มีครอบครัวครับอืมคือทุกวันนี้ร้านเปิดกี่โมงถึงกี่โมงครับเปิดบริการตั้งแต่8 โมงเช้าถึงเที่ยงคืนครับอืมอ๋อที่มาทำไปตอนนั้นก็คือมันจะดึกมากเกินก็ครับอ๋อมาทำผิดเองมาทำไปกี่โมงฮะก็เกือบ1 ก็จะเรียกเขาให้เปิดให้หน่อยเขาจะปิดร้านอยู่แล้วไอ้บ้าเดี๋ยวไปกับบ้านกับช่องกับนอนแล้วคุณแม่ค่ะอ้าวนี่ไม่มียังไม่มีครอบครัวไม่ลูกให้โอกาสหาครอบครัวผ่านทีวีเลยครับไม่ใช่ฝากร้านจะได้มาได้สูตรนี้ต่อไงเออฝากร้านสักหน่อยร้านอยู่ไหนจ๊ะก็ร้านข้าวห่อใบบัวลุงชูนะครับอยู่ถนนพระราม4นะครับเยื้องกับมิลเลนเนียมออโต้พระราม4นะครับตรงข้างมาซอยโชคดีครับอยู่ทางด้านฝั่งตลาดของเตยครับวันนี้เปิดร้านมั้ยนี่เปิดครับเปิดร้านอยู่บางทีเขาส่งถ้าอยู่ในละแวกนี้ก็ในเขตคลองเตยพัฒนาผมมีบริการส่งให้ฟรีครับแต่ถ้านอกเขตก็คิดค่าขนส่งตามระยะครับเบอร์โทรศัพท์ติดต่อเบอร์อะไรฮะ
เบอร์02ครับ240-1812แล้วก็084ครับ644-4416ครับโอเคเป็นอาหารอันนี้ก็งงอยู่ว่าทีมงานจะไปเอามาเพราะว่าแต่เป็นอาหารร้านที่ตัวเองรู้สึกว่าชอบมากๆแล้วเวลาจะทำบุญหรืออะไรก็ต้องคิดถึงร้านนี้แหละครับอร่อยแล้วแบบรู้สึกทุกสิ่งทุกอย่างมันยังมีอีกหรอว่าคนที่จะขายของ40บาทแล้วยังมาควบคุมทุกขั้นตอนแม้กระทั่งหมูแต่ละชิ้นหมูหมักแต่ละอย่างเขาทำเองหมดเธอแล้วเขาบอกทุกอย่างถ้าไม่สะอาดเขาทิ้งเลยเขาทิ้งหมดเลยน็อตอะไรถ้ามันผิดนิดนึงเขาก็ทิ้งหมดเลยมาตรฐานดีมากมาตรฐานคือคุณยังต้องคุมมาตรฐานเองทั้งหมดใช่แล้ววันนี้ลูกค้าก็ยังอยู่เหมือนเดิมทั้งหมดครับเราพยายามรักษาลูกค้าของตั้งแต่สมัยคุณพ่อให้มากที่สุดนะครับอืมครับวันนี้ขอบคุณนะฮะที่อุตส่าห์เดินทางมาเยี่ยมเยียนรายการมาดามถึงที่เลยขอบคุณมากครับอร่อยมากเลยค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เลยตามมาช่วงท้ายของรายการฮะของเราพิธีกรจะมีโอกาสต้อนรับพิธีกรอันดับต้นๆประเทศไทยเราจะคิดถึงผู้หญิงคนนี้สุริวภากุลตังวัฒนาครั้งนี้มอมเคยเล่าในรายการแฉใช่ไหมครับเขาบอกว่าตอนเด็กๆเมื่อก่อนพี่หนุ่มแบบมดเมื่อก่อนพี่อยู่แฟลตดินแดงแล้วพี่อ่ะตอนเด็กๆเลยเนี่ยพี่ชี้ในทีวีพี่บอกว่าวันหนึ่งทีวีนั่นแหละคืออาชีพที่จะเลี้ยงฉันวันหนึ่งฉันก็ต้องไปอยู่ในทีวีครับผมจนวันนี้คุณคิดด้วยเองแล้วกันว่าพิธีกรที่ชื่อหนูแหม่มสุริภากุลตังวัฒนาจนถึงวันนี้เขาก็ยังอยู่ในทีวีจริงๆจะเป็นยังไงพรุ่งนี้เราจะบอกหมดทุกอย่างกับพี่หนูแหม่มแม้กระทั่งว่าเฮ้ยอยู่ดีทำไมรูปร่างเขาเปลี่ยนไปขนาดนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเขาเขียนหนังสือเข้ามาเขาว่าจะเอาเงินทั้งหมดไปสร้างโรงพยาบาลด้วยซ้ำไปนะฮะพรุ่งนี้คุณมาป่ะมาครับพรุ่งนี้คุณเจอพี่หนูแหม่มก็ดีแล้วหนูขอมาด้วยได้ไหมได้มาเลยก็มาจากบัตเจ็ตพิธีกรพี่ก็มีอยู่แค่นั้นแหละไปละวันนี้พรุ่งนี้กลับมาเจอกันเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับ